สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอลเชิญยิ้มเปิดใจสุดเศร้าสูญเสียโรเบิร์ตสายควันขอโทษพี่ชายที่รักจากใจถึงสิ่งสุดท้ายที่ทำให้ไม่ได้เชื่อว่าเป็นข่าวที่หลายคนคงตกอกตกใจไปตามๆกันสำหรับกรณีข่าวของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างโรเบิร์ตสายควันที่ระยะหลังมาดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะห่างหายไปจากรายการซึ่งภายหลังก็ได้ออกมาบอกว่าขณะนี้เจ้าตัวกำลังรักษาตัวหลังตรวจทราบว่าเป็นมะเร็งปอดกระทั่งกลางดึกของวันที่19กันยายน2563ที่ผ่านมาเหล่าบรรดาผู้ที่เคยร่วมงานกับโรเบิร์ตสายควันก็ได้แจ้งข่าวเศร้าด้วยการร่วมใจกันโพสต์ไว้อาลัยให้กับตลกชื่อดังที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับน้องรักของตลกดังผู้ล่วงลับอย่างบอลเชิญยิ้มก็ได้โพสต์อำลาอาลัยพี่ชายสุดที่รักคนนี้อย่างสุดซึ้งว่าเหลือไว้แค่ความทรงจำและมิตรภาพที่ไม่เคยลืมเราใช้ชีวิตกันมาเยอะมากเข้าใจนะต้องมีวันจากแต่พี่ไปแบบไม่ให้เราตั้งตัวเลยขอบคุณนะที่ผ่านมาเราร่วมสร้างอะไรมาด้วยกันผมเคยบอกพี่ว่าผมจะทำให้พี่มีทุกอย่างแล้วผมก็ทำให้พี่แต่ผมไม่สามารถทำให้พี่หายและกลับมาได้พวกเราทำเต็มที่แล้วนะครับพี่คงรู้นะว่าพวกเราเต็มที่จริงๆพี่ไม่ได้ไปไหนพี่แค่หลับพักผ่อนฝันดีนะพี่โดยก่อนหน้านั้นบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ข้อความว่าไม่รู้จะพูดอะไรและอย่างไรผมทำให้พี่จนสุดความสามารถที่น้องคนนี้ทำได้ผมไม่ได้ทิ้งพี่นะแต่พี่ทิ้งผมไปแล้วและขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีครับ19กันยายนวันที่พี่จากผมไปผมทำเต็มที่แล้วครับพี่ต้องรับรู้ได้พี่อยู่ในความทรงจำผมตลอดไปรอผมนะโรเบิร์ตสายควันทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของคุณโรเบิร์ตสายควันด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ